สวัสดีครับคลิปนี้นอนและช่อง Walking Thai Trip มาอยู่ที่หน้าห้าง M Cloutier ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีพร้อมพงษ์ครับจะพามาดูความคืบหน้าในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ย่านสุขุมวิทครับใกล้ๆกับห้าง Emporium และห้าง M Cloutier ครับก็จะไปดูกันว่ามีความคืบหน้ายังไงครับนั่นก็คือห้าง M Sphere ครับห้าง M Sphere มีความคืบหน้าในการก่อสร้างยังไงและคืบหน้าไปถึงไหนแล้วตามไปดูด้วยกันเลยครับซึ่งย่าน BTS พร้อมพงษ์หรือว่าใกล้ๆกับย่านพร้อมพงษ์นี้นะครับก็จะมีตึกใหม่ๆหรือว่าตึกสูงขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากมายมีห้างร้านต่างๆบริษัทต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นย่านที่มีความเจริญและก็ย่านเจริญของเศรษฐกิจอีกที่หนึ่งของบนถนนสุขุมวิทครับและ M Sphere ครับเป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นถนนที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้งมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่มากมาย M Sphere จะเป็นหนึ่งในจิ๊กซอที่จะทำให้ถนนสุขุมวิทแห่งนี้มีความเจริญมากขึ้น The M Sphere เป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของ The Mall Group ครับที่จะมีการผลักดันทั้ง50ไร่ให้เป็น The M Districtซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมี The Emporium The M Cloutier ที่มีการเปิดให้บริการไปแล้วนะครับโดย The Emporium เปิดให้บริการตั้งแต่ปี2540แล้วก็ The M Cloutier ก็เปิดให้บริการตั้งแต่2558และตอนนี้กำลังสร้างอีกห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือ The M Sphere ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอใหญ่ของการผลักดันให้เป็น The M District ของกลุ่ม The Mall Group ย่านพร้อมพงษ์แล้วก็บนถนนสุขุมวิทครับห้าง DM Sphere ตั้งอยู่บนซอยสุขุมวิท22และ24ซึ่งเป็นบริเวณเดิมของสวนสนุกไดโนเสาร์ Planet ครับซึ่งใครเคยไปเที่ยวตรงนั้นก็จะเคยเห็นว่ามีสวนสนุกที่เป็นไดโนเสาร์ครับแต่ว่าตอนนี้ได้หมดสัญญาเช่าไปก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นกลุ่ม The Mall Group จึงได้เข้ามาก่อสร้างห้าง DM Sphere แห่งนี้เป็น1ใน3ห้างของ DM District ของ The Mall Group ครับThe M Sphere เป็นห้างที่มีขนาดใหญ่มากๆครับมีพื้นที่มากถึง 193,000 ตารางเมตรครับแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เรียกว่า M Light พื้นที่จัดงานขนาดใหญ่ที่สามารถจุคนได้ถึง 6,000 ที่นั่งครับโดยจะมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาตกแต่งเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการแข่งขันการมอบหรือว่าการประกาศผลรางวัลต่างๆให้มีการครอบคลุมหลากหลายกิจกรรมมากที่สุดครับซึ่งเป็นห้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอีกห้างหนึ่งอยู่บนถนนสุขุมวิทแล้วก็อยู่ใกล้ย่านพร้อมพงษ์ครับอีกทั้งสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกจากสถานี BTS เพียง 7-10 นาทีเท่านั้นครับก่อนหน้านี้ครับห้าง DM Sphere แห่งนี้มีกำหนดเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2563ที่ผ่านมาครับแต่ด้วยปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนแรงงานหรือว่าช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19ที่มีการระบาดเข้ามาแล้วก็ทำให้แรงงานไม่สามารถเข้ามาได้รวมทั้งไม่มีแรงงานหรือว่ามีการปิดไซต์ก่อสร้างครับก็ส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าลงกระทั่งมีการเลื่อนเปิดออกไปครับซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดได้อีกทีหรือว่าเปิดให้บริการได้ภายในวันที่1ธันวาคมปลายปี2566นี้ครับซึ่งนั่นเป็นเพียงการคาดการณ์ว่าจะเปิดให้บริการนะครับเราก็ต้องมารอดูอีกทีว่าวันที่1ธันวาคม2566นี้ห้าง DM Sphere แห่งนี้จะสามารถเปิดให้บริการได้หรือเปล่าซึ่งก็คาดว่าถ้าหลังจากนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เป็นปัญหาต่อการก่อสร้างก็คาดว่าน่าจะได้เปิดตามคาดการณ์ที่วางไว้ครับห้าง DM Sphere เป็นอีกหนึ่งห้างที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในกรุงเทพมหานครครับเป็นของ The Mall Group ที่จะมีความมุ่งหวังให้เกิดเป็นแม่เหล็กแห่งใหม่ใจกลางพร้อมพงและก็บนถนนสุขุมวิทที่จะดึงดูดผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาช้อปปิ้งยังที่นี้โดยจะมีการตกแต่งสิ่งต่างๆให้มีความเป็นโมเดิร์นแล้วก็มีความเป็นระดับโลกสมกับที่จะมีการผลักดันให้เป็น DM District ระหว่าง DM Cloutier The Emporium แล้วก็ DM Sphere แห่งนี้ครับห้าง DM Sphere จึงถือเป็นจิ๊กซอที่สำคัญของกลุ่ม The Mall Group ที่จะสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่รวมทั้งเป็นฐานเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้าต่อไปด้วยครับสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking Thai Trip กับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ